จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานวันตำรวจปี2561นายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการจัดพิธีวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2561ด้วยในวันที่17ตุลาคมตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้โอนจากกรมตำรวจสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2541มาอยู่ในการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่17ตุลาคมเป็นวันตำรวจโดยในปี2561สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันตำรวจในวันพุธที่17ตุลาคมพุทธศักราช2561โดยให้หน่วยในสังกัดดำเนินกิจกรรมงานวันตำรวจให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้โดยจัดให้มีพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณมอบประกาศกิตติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีและพิธีทางศาสนาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจและสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนสังคมและประเทศชาติทั้งนี้ได้มีการอ่านสารเนื่องในวันตำรวจประจำปี2561ของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนำข้าราชการตำรวจทุกนายกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตลอดจนมอบประกาศกิตติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีและประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีเอวันตะวันเวจัย